กลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามหลังจาก2ช่วงที่แล้วนะครับรายการของเราได้พาคุณผู้ชมไปติดตามภาพบรรยากาศพิธีพุทธาภิเษกกันมาแล้วนะครับช่วงนี้ผมมีอีกหนึ่งประธานชมรมนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญของงานในวันนี้ครับขอเชิญพบกับคุณสมควรปากน้ำประธานชมรมพระเครื่องเมืองปากน้ำครับสวัสดีครับพี่สมควรครับสวัสดีครับครับผมพี่สมควรครับคือพูดถึงงานในวันนี้หน่อยครับเป็นไงบ้างครับก็คึกคักดีฮะถือว่ามีคนมาร่วมงานกันมากครับที่ว่าเป็นประวัติการครั้งมากกว่าครั้งที่แล้วครับจากความรู้สึกส่วนตัวตอนก่อนจะมาคาดหวังไหมว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้ก็ไม่ค่อยคาดเท่าไหร่เพราะว่าไม่ใช่ตรงกับวันหยุดอ๋อแล้วก็บวกกับเมื่อเช้าฝนด้วยฝนตกด้วยครับผมมันไม่วานร้อนมากนะครับแต่ว่าก็เราก็คิดว่าก็นึกถึงหลวงพ่อโตว่าหลวงพ่อโตคงให้ร่มยืดร่มเย็นพรุ่งนี้นะกะให้มีฝนนิดหน่อยแล้วก็อ๋อแค่พอให้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแล้วก็ให้แม้ว่าไม่แดดจัดมากนะครับผมมาเป็นวันนี้เหมือนยังที่คิดไว้เลยใช่ครับก็คือเป็นไปตามที่อธิษฐานจิตไว้เลยนะที่อธิษฐานนะครับวันนี้ก็คือบรรยากาศสบายๆเมื่อวานร้อนมากครับร้อนเมื่อวานร้อนมากเห็นพี่ฝางบอกว่ามาสำรวจพื้นที่ร้อนมากร้อนครับเมื่อวานนี้พี่สมควรให้มาได้ไหมฮะมาครับก็มาช่วยขนของเข้าในโบสถ์เข้าอะไรเงี้ยครับผมก็เอาจากวัดที่ขอยืมวัดทางนู้นมันก็มาช่วยกันมาทำพิธีเนี่ยก็ช่วยกันยกย้ายอะไรแล้วก็พัดลมอะไรครับช่วยอำนวยความสะดวกให้คนที่มาวันนี้จะได้สบายครับทราบมาว่างานในวันนี้นะครับหรือว่าการสร้างเหรียญหลวงพ่อโตเนี่ยนะครับเกิดมาจากการที่ทางชมรมพระเครื่องสมุทรปราการเนี่ยต้องการที่จะแจกให้กับคนที่มาในงานประกวดที่ได้รางวัลนะครับทางชมรมพระเครื่องเมืองปากน้ำเนี่ยนะครับในฐานะที่พี่สมควรเป็นประธานชมรมได้มีส่วนช่วยเหลือได้บ้างฮะก็ช่วยแบบว่าช่วยแรงแข่งขันในด้านนี้และอีกอย่างนึงก็คือแบบว่าช่วยอันออกแบบอะไรเงี้ยที่ว่าแบบไหนสวยแบบไหนจะเข้าถูกต้องไหมดีไหมตอนที่ประชุมกันนะตอนประชุมกันต้องก็จะนัดกันมาอย่างจังหวัดสมุทรปราการก็คือคุณหอยบางน้ำก็เป็นประธานผมก็เป็นเมืองบางน้ำแล้วก็บางพีพระเครื่องบางพีแล้วก็พระประแดงเนี่ยก็เป็นแบบย่อยออกมาจากจังหวัดสมุทรปราการก็ว่าช่วยกันโหวตว่าจะเอาไหนดีลงมติกันว่าอันไหนที่จะออกมาดีดีเนี่ยต้องให้ดีดีจริงๆแล้วก็ต้องคือไม่ได้ออกมาจากใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าออกมาจากความคิดเห็นของทุกคนที่ร่วมกันทุกเสียงข้ามหมดครับครับผมนะฮะแล้วก็นำไปปรับเปลี่ยนจนออกมาเป็นเหรียญที่เรียกได้ว่าสวยงามสวยงามมากครับถูกใจมากนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยนะครับคือถามถึงที่ชมรมหน่อยนะฮะชมรมพระเครื่องเมืองปากน้ำนะครับยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปเยือนเลยนะฮะเป็นไงบ้างฮะคือตอนนี้ทางชมรมคึกคักขนาดไหนฮะก็คึกคักดีฮะครับก็มีตลาดนัดวันศุกร์ครับวันศุกร์ที่ปากน้ำหลังวัดพิชัยสงครามเป็นสนามผ้าครับก็คือประจำอยู่ที่นั่นเลยประจำอยู่ที่นั่นครับคือลักษณะของชมรมเป็นไงคือเป็นก็คือเป็นร้านธรรมดาคือว่าเราก็เช่าพื้นที่เขาอะไรเงี้ยก็อยู่กับผมชมรมพระเครื่องเมืองปากน้ำก็อยู่ใกล้ๆกันอ่ะอยู่ในที่เดียวกันครับเป็นติดแอร์หรือว่าเป็นยังไงแอร์ครับแล้วก็ด้านในก็เป็นของจังหวัดสมุทรปราการของคุณหอยปากน้ำอ๋อครับก็อยู่ด้วยกันครับอยู่ด้วยกันถัดกันไปนั่นก็คือว่าเช่าไว้แล้วประชุมแต่พักหลังประชุมไม่ค่อยได้แล้วเพราะมันแคบนะต้องประชุมที่บ้านประธานหอยอย่างนี้ครับผมครับและในส่วนของชมรมพระเครื่องเมืองปากน้ำของพี่สมควรเนี่ยนะคือมีตู้ทั้งหมดกี่ตู้ฮะคร่าวๆตู้ของผมครับที่เป็นสมาชิกเปิดตู้อยู่นะอ๋อทางเราจะไม่มีเป็นตู้เป็นคือเป็นร้านหมดเป็นร้านเฉยๆแต่ว่าเพียงแต่แยกกันอยู่ในสมุทรปราการอยู่หลายที่ อยู่บางบ่อก็มีแล้วก็อยู่สำโรงอะไรเงี้ยแล้วก็ท้ายบ้านทางจังหวัดสมุทรปราการแยกๆกันอยู่บิ๊กซีห้างบิ๊กซีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถึงเวลาก็มารวมตัวกันช่วยเหลืองานกันครับครับผมและในส่วนของวันนัดที่บอกเมื่อสักครู่นี้มีทุกวันอะไรฮะวันนัดที่หลังวัดพิชัยสงครามก็มีวันศุกร์ครับผมรายละเอียดของวันอาทิตย์รายละเอียดของวันนัดเป็นไงบ้างฮะคือเปิดกี่โมงฮะเริ่มเปิดก็เปิดเช้าเลยฮะครับโมงตีห้าก็มาได้เปิดมาแล้วนะฮะมีอะไรบ้างฮะที่น่าสนใจในก็มีหลากหลายแผงจรยุทธ์จรยุทธ์เนี่ยเยอะนะกี่แผงฮะประมาณร้อยกว่าแผงได้ครับผมแล้วมีขาประจำไหมฮะหมายถึงว่าเป็นแบบแผงประจำก็มีไม่โต๊ะประจำก็มีไม่มากนะฮะเป็นป้าที่ว่าพระที่ว่านิยมหน่อยก็มีประมาณสิบเก้าครับก็ถือว่าไม่น้อยนะฮะไม่น้อยถือว่าเยอะพอสมควรก็คึกคักกันไปนะฮะทุกวันนัดมีวันอะไรบ้างนะฮะก็มีอังคารแล้วก็ศุกร์จะเป็นนัดใหญ่ครับผมแล้วก็วันอาทิตย์ครับอังคารกับอาทิตย์เนี่ยนัดย่อยยังไม่ใหญ่มากครับแต่ศุกร์เนี่ยใหญ่จังศุกร์เนี่ยจะเยอะมากคนจะเยอะมากครับมาจากหลายที่ครับนะฮะถามถึงเกี่ยวกับพระเครื่องสายปากน้ำบ้างตอนนี้ที่น่าสนใจน่านิยมนะฮะ
ในฐานะที่พี่สมควรเป็นประธานชมรมเนี่ยแนะนำเนี่ยขอสัก3องค์นึงไหมพี่ได้ครับนะณเวลานี้ที่ว่าพระใหม่ที่จะขึ้นมาแรงนี่ก็มีก็รู้สึกจะมีหลวงพ่อนาวัดบางปิ้งไปทีละองค์นะหลวงพ่อนาวัดบางปิ้งนะครับคือท่านเป็นเกจิอาจารย์ครับยังมีชีวิตอยู่ไหมเสียแล้วครับครับผมอ๋อแล้วเป็นไงคือเรื่องราวของท่านคร่าวๆเป็นไงประวัติท่านคร่าวๆท่านก็ประสบการณ์ดีก็ใช้ด้านเมตตาค้าขายในดีมากท่านมีเมตตาวัตถุมงคลที่ว่าเป็นหลายอย่างหลายชนิดคือว่าอย่างพวกแม่ค้าก็จะใช้พวกจิ้งจกพวกอะไรพวกนี้อย่างพวกคือมีเครื่องรางด้วยเครื่องรางด้วยฮะแล้วก็พวกคนหนุ่มคนอะไรหน่อยโตก็จะใช้เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านครับลูกไข่อ๋อชื่อรุ่นอะไรฮะเหรียญรุ่นแรกเป็นรุ่นแรกครับไม่ได้บอกคือเป็นเหรียญรูปไข่ถูกไหมฮะครับผมและเหรียญท่านนี่ท่านจะมีเหล็กจานหมดทุกเหรียญทุกองค์เลยครับผมเรียกว่าใช้ได้ทุกของวัตถุมงคลก็มีแต่มีจานทุกอย่างครับเครื่องรางที่เป็นจิ้งจกก็มีเป็นจิ้งจกก็มีแล้วก็เป็นอย่างอื่นก็มีครับแล้วปัจจุบันนี้ของหมายถึงว่าวัตถุมงคลของท่านเนี่ยมีของทำเรียนแบบขึ้นมาเยอะหรือยังฮะของทำเรียนแบบก็ยังมีไม่มากเท่าไหร่ก็มีก็คือเป็นจิ้งจกอ่ะเราจะนิยมคือว่าอ๋อที่จะมีของเรียนแบบเยอะหน่อยมีปลอมนะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับต้องดูให้ดีเอาละครับลำดับถัดมาฮะองค์ที่2ที่จะแนะนำก็เป็นหลวงพ่อน้อมวัดแพร่กษาที่กำลังขึ้นมาเนี่ยที่หลวงพ่อน้อมวัดแพร่กษาแพร่กษานะฮะครับท่านเป็นเกจิยังมีชีวิตอยู่ไหมครับท่านเสียแล้วเสียแล้วนะครับผมแล้วเป็นไงเรื่องราวของท่านประวัติเรื่องราวท่านนี่ก็ท่านเก่งเรื่องอะไรเก่งด้านแบบว่าหน้ามหาอุดนะด้านมหาเหนียวเหนียวด้านเหนียวแล้วก็แคล้วคลาดแต่ว่าท่านก็ลูกศิษย์ลูกหาของท่านเนี่ยถ้าอยู่ในศีลในธรรมปฏิบัติตัวดีก็ดีเจริญแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยก็เหมือนกับก็ว่ากันว่าเป็นจะเป็นแบบเสือไปเลยเป็นเสือเป็นอะไรเป็นแบบถ้ามาอยู่ในศีลในธรรมก็จะผิดศีลผิดอะไรไปวัตถุมงคลของท่านที่เป็นที่นิยมมีรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างฮะก็มีรุ่นพันยศใหญ่ครับพันยศใหญ่แล้วก็เหรียญลูกไข่ครับข้างหลังเป็นเสือเพ่นก็เป็นเสือก็มันมีบอก2ม็อกเสือไม่มีหนวดกับเสือมีหนวดครับถ้าเสือมีหนวดนี่ก็จะแกบอก2ถ้ามีไม่มีหนวดเนี่ยจะออกร้อนจะเล่นกันเป็นพันเล่นกันเป็นหลักพันนะฮะปัจจุบันของเล่นแบบมีมั้ยฮะวัตถุมงคลของท่านวัตถุมงคลของท่านก็ยังไม่มีครับครับออกก็ยังถือว่าเก็บง่ายครับยังพอเก็บง่ายรูปหล่อท่านอะไรก็ยังพอเก็บได้อ๋อครับแต่ก็ยังมีที่ว่ามีคนเขาบอกว่ามีออกมาแล้วรูปหล่อของเล่นแบบครับรุ่นแรกครับผมก็ต้องระวังให้ดีนะอย่าประมาทนะครับอีกองค์นึงฮะสุดท้ายอีกองค์นึงเหรอก็เป็นหลวงพ่อเฟื้อยวัดลาดพร้าวทองครับผมเป็นเกจิเหมือนกันเกจิอาจารย์ครับยังมีชีวิตอยู่ไหมครับเสียแล้วเสียแล้วนะครับผมนะครับแล้ววัตถุมงคลที่น่าสนใจมีอะไรบ้างอ่ะของท่านก็เป็นสมเด็จท่านครับสมเด็จของท่านเป็นเนื้อผงเป็นเนื้อผงสมเด็จครับผมข้างหลังเป็นนกสาลิกาอ๋อครับผมเป็นนกสาลิกาคือปั๊มไปในแบบหรือว่าจมไปในหลังในเนื้อผ้าเลยครับก็คือขึ้นมาในบล็อกกดแล้วติดเลยเป็นสมเด็จด้านหลังก็เป็นนกครับนกสาลิกาแล้วก็เป็นนางพญาก็หลังเป็นสาลิกาของเล่นแบบนี้ยังฮะยังไม่มียังไม่มีแต่ว่าพบน้อยมากของแท้ยังไม่เจอจริงนะฮะจำนวนการสร้างน้อยน้อยแล้วก็เป็นเหรียญรุ่นแรกเหรียญกลมครับผมเป็นกลมของท่านครับคือถ้าเป็นเนื้อผงเนี่ยจำนวนการสร้างคือพระสมัยก่อนก็คือทำแจกทำแจกอย่างเดียวแค่หมดก็หมดกันคือกดก็เท่าไหนก็เท่านั้นคือผงพุทธคุณมีแค่ไหนทำได้เท่าไหนก็เท่านั้นจบครับนะครับผมก็ถือได้ว่าขนาดของแท้ก็ยังหายากเลยนะครับแล้วพุทธคุณท่านโดดเด่นทางด้านไหนฮะด้านเมตตาเมตตาหลวงพ่อเฟื้อยพระพุทธวงศ์ครับผมวิวัฒน์ชื่อจริงท่านครับนะนี่ก็คือพระที่น่าสนใจพอสอนี้นะจึงถือได้ว่าเป็นพระใหม่ที่ค่านิยมยังไม่สูงมากนักนะคุณผู้ชมก็ยังสามารถเก็บได้อยู่เก็บได้ยังพอหาเก็บได้ที่ยังไม่แพงครับหลักร้อยลังหลักพันนิดหน่อยครับขอพูดถึงงานประกวดนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะงานประกวดทางชมรมพระเครื่องเมืองปากน้ำเนี่ยครับมีโต๊ะของชมรมด้วยมีครับของพระสายปากน้ำมีกี่โต๊ะอะไรยังไงฮะมีอยู่4โต๊ะฮะรวมครับผมไปรวมกับหลวงพ่อลีด้วยครับผมหลวงพ่อลีวัดสุกรามด้วยครับผมก็คือมีรายการที่อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมมาส่งประกวดกันไหมฮะมีรายการไหนบ้างมีหลายรายการแทบน่าส่งหมดเลยฮะพอภาพพวกนี้ก็เล่นง่ายๆหาง่ายแล้วก็พอที่จะส่งกันได้ราคาก็ยังไม่แพงมากครับพอหาส่งและหาเช่าจับยังทันอีกเยอะ
ครับแข่งขันเวลายังมีในงานประกวดนะฮะก็เตรียมตัวกันนะครับไปเจอพี่สมควรได้นะที่นั่นไปพูดคุยขอคำแนะนำนะว่ารุ่นไหนรุ่นไหนที่ไม่เข้าใจนะครับปรึกษาได้นะครับวันนี้นะครับขอบคุณพี่สมควรมากๆเลยนะครับที่มาแนะนำนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับให้กับคุณผู้ชมนะครับขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 Facebook Fanpage Miracle Channel TV ช่องทางที่2 miracle_ch@hotmail.com คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังสามารถรับชมผ่าน YouTube ได้ครับเพียงพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ครับและก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนวันนี้ผมและคุณสมควรปากน้ำลาไปก่อนสวัสดีครับ